เป็นที่รู้กันทั่วสารทิศแล้วว่าในตำราทางเหนือและอีสานหม่อมหรือสิงห์หม่อมสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลสุดยอดวิชาที่แม้แต่พระเถระเกจิอาจารย์ยุคเก่ายังต้องเดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนที่นี่เพราะนี่ไม่ใช่วิชาที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นวิชาที่เกิดขึ้นเฉพาะดอยสูงเสียดฟ้าถึงจะว่าวิชานี้ได้ขลังและในปัจจุบันนี้วิชาสิงห์หม่อมที่สะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลจะเป็นพระเถระรูปไหนไปไม่ได้ต้องเป็นหลวงปู่จูมจารุวรรณโณด้วยความเอกอุของหลวงปู่บรรดาลูกศิษย์ต่างต้องการสิงห์หม่อมกันเข้ามาเป็นจำนวนมากตอบกันไม่ทันตำราสร้างสิงห์หม่อมต้องหลวงปู่จูมจารุวรรณโณสายตรงตำรับอีสานเหนือเสกจนมีชีวิตฟ้าร้องฝนตกรอบกุฏิสิงห์หม่อมอาคมโยนลงหน้ากุฏิฝนก็ตั้งเขาตกกลางแดดเปรี้ยงๆพอฝนหายฟ้าร้องฟ้าลั่นเหนือหลังคากุฏิหลวงปู่